สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่เกม Dead Another Zombie Survival มาสักทีครับหลังจากปล่อยให้เล่นเดโมอยู่นานหลายเดือนเลยซึ่งเกมนี้จะคล้ายๆกับพวก Vampire Survival หรือ Botato นะฮะแต่ที่มันแตกต่างตรงที่ว่าเราต้องสู้กับฝูงซอมบี้จำนวนมากมายมหาศาลนับล้านเลยโดยเราครับจะมีทีม3คนต้องพากันฟันฝ่าจนถึงรุ่งสางเพื่อชนะเกมให้ได้เองเอาละครับเดี๋ยวเราไปสตาร์ทเกมพร้อมๆกันเลยนี่คือหน้าตัวละครนะครับจะมี9ตัวแต่อีก6ตัวเนี่ยยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับต้องทำเงื่อนไขให้เสร็จก่อนถึงสามารถปลดล็อกได้เล่นได้แค่3ตัวแต่ละตัวจะมีเงื่อนไขในการปลดล็อกไม่เหมือนกันด้วยงั้นแปลว่าวันนี้เราจะเล่นได้แค่3ตัวบนนะครับเป็นทีมสวอตแทงค์แล้วก็เอนจิเนียร์ตัวเมนก็คือเอาเอนจิเนียร์ดีกว่านะครับเนื่องจากเท่ดีแล้วก็อารีนามีแค่ด่านเดียวครับเนื่องจากเกมเพิ่งปล่อยใหม่เลยมีแค่ด่านเดียวก็เป็นด่าน Isolated City ไปนะโหมดเกมจะมี default อยู่ให้ได้20นาทีจนกว่าถึงรุ่งสางเพื่อชนะโหมดนี้แล้วก็จะเป็น endless ไม่ปลดล็อก hardcore ไม่ปลดล็อกครับเอาเป็นว่าเล่น default โหมดไปก่อนก็แล้วกันคุณผู้ชมพร้อมเลยครับผมพร้อมแล้ว let's go เผื่อคุณผู้ชมสงสัยนะครับอันนี้ไม่ใช่เกมในมือถือนะเป็นเกมในคอมพิวเตอร์ต้องซื้อผ่าน Steam ในราคา200กว่าบาทนะครับหากสนใจผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปก็แล้วกันเดี๋ยวไปกดดูกันได้เลยโอเคครับตอนนี้มันเริ่มขึ้นแล้วซอมบี้มาแล้วตัวละครผมสามารถใช้อาวุธอื่นได้ด้วยอย่างเช่นพวกปืนไรเฟิลสายฟ้าแต่ต้องฆ่าซอมบี้ให้ได้ 5,000 ตัวก่อนถึงสามารถปลดล็อกมาใช้งานได้นะฮะเราเพิ่งเริ่มเกมไงมันก็เลยยังไม่ค่อยมีมาให้ต้องได้ไปก่อนสักพักหนึ่งเลยนะครับมาและเก็บลูกเหลืองด้วยซึ่งลูกเหลืองก็คือตัวอัพเลเวลของเรานั่นเองซอมบี้ค่อนข้างเยอะเรายังมีความสามารถในการเคลียร์ซอมบี้ได้ไม่ค่อยไวนะครับต้องวิ่งหาช่องทางในการเปิดโล่งด้วยถ้าเราแคบเกินไปเดี๋ยวจะไม่มีพื้นที่เล่นนะครับเวลเราอัพแล้วอันแรกก็คือเทเซอร์เรายิงแรงขึ้นอันที่2เนี่ยจะสปอนป้อมสายฟ้าอันที่3ซอมบี้รอบจะได้รับเหมือนสายฟ้านะครับทุกๆ20วิเลยเดี๋ยวผมสปอนป้อมสายฟ้าก่อนดีกว่าป้อมสายฟ้าลงหน่อยครับป้อมสายฟ้านี่ไงมาแล้วทำการช็อตอย่างต่อเนื่องและเรื่อยๆโอ้แบบนี้สบายเลยครับเวลเราอัพขึ้นอย่างไวต่อไปเอาดาเมจของอะไรดีป้อมต่อดีกว่าครับอัพป้อมมันแข็งแกร่งจะได้มีตัวช่วยในการต่อสู้ลูกศรเขียวชี้ไป SOS ว่ะสัญญาณขอความช่วยเหลือนะครับต้องวิ่งไปละคือเกมเนี้ยแมปมันค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนี่ไงจะเป็นเลือกทีมนะครับให้ใครมาช่วยดีเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมขอโซโล่เดี่ยวไปก่อนแล้วกันนะครับเอานี่แหละปลดปล่อยตัวเองให้มีแรงขึ้นนั่นเองแล้วก็เอามาเป็นป้อมสายฟ้าต่อเนื่องไปครับเราต้องเมนตัวละครไปก่อนถ้าเราเล่นหลายตัวเนี่ยมันอาจจะดูสับสนวุ่นวายนะครับแต่จริงๆหลายตัวก็ดีถ้าเราเล่นเป็นตัวแทงค์คือถ้ามีแทงค์เนี่ยแล้วก็มีหมอผมว่าชนซอมบี้ได้สบายสบายแต่เรายังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเพราะว่าตัวละครเรายังกระจอกอยู่โอเคเวลเราอัพอีกแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาปืนเทเซอร์ไม่ดีกว่าเอาป้อมต่อให้มันเป็นสุดหลอดไปเลยสายตั้งป้อมอยู่แล้วชิวฮะเก็บลูกเหลืองป้อมวางเรื่อยๆเป็นอาเขตเฉพาะส่วนบุคคลของเรานั่นเองอัพอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับป้อมสุดแล้วเราอัพครบทุกดอกเลยจริงๆเดี๋ยวต่อไปต้องหาสกิลอื่นบ้างนะครับอย่างเช่นปืนเทเซอร์แรงขึ้นพอซอมบี้เริ่มมากขึ้นแล้วอะโอเคอัพอีกครั้งหนึ่งเอาเงินไหมไม่ดีกว่าครับเอาปืนเทเซอร์แรงขึ้นจะได้ยิงวันช็อตได้ง่ายๆชิลคุณผู้ชมที่เล่นมาก่อนหน้าผมเป็นไงบ้างฮะเล่นที่ไหนกันแล้วมาคอมเมนต์บอกกันได้นะผมมีเพื่อนคนหนึ่งครับมันเล่นมาเป็นแทงค์แล้วก็ใช้โกสต์กับหมอมั้งเดินตามมันเก่งมากเลยมันบอกว่ามันคืออมตะเลยฮะแทบจะปล่อยเมาส์ปล่อยคีย์บอร์ดเล่นแล้วอ่ะโอเคนี่เอาเทเซอร์มาครับดาเมจบวกร้อยจิตดาเมจบวกร้อยแต่ก็ยังทำวันช็อตไม่ค่อยได้นะครับดาเมจส่วนใหญ่มาจากป้อมนะป้อมนี่200ดาเมจเลยอย่างเดือดอันไหนสกิลแม่เหล็กไฟฟ้ามาต่อไปเอาดาเมจครับของปืนพกดึงดูดมายังไวเราได้ปืนใหม่แล้วนะครับเป็นปืนเทเซอร์แบบเทสลากันนะใส่มาเลยครับ โอ้โหวิโดนซอมบี้ขวนไปหนึ่งทีเก็บเงินก่อนแป๊บโอ้สัญญาณสีเขียวมาแล้วสัญญาณ SOS ขอความช่วยเหลือครับถ้าเราไปเก็บจะได้ตัวละครใหม่เพิ่มขอทางหน่อยครับพี่บี้บอกขอทางอะไรฟังว่ารู้เรื่องต้องการกินแค่สมองอยากขอทางต้องไปคุยกับเซลบี้จะเป็นครึ่งบี้ครึ่งคนนะครับก็เลยเป็นเซลบี้กันเองนะ
นี่เราดูซีรีส์มากไปไหมมาแล้วมี3ตัวครับตัวแรกจะเป็นสวอร์ดตัว2จะเป็นแทงค์ตัว3จะเป็นประสบการณ์เลเวลเราจะอัพเลยผมเอาเป็นสวอร์ดก่อนแล้วกันนะครับเลื่อนเพิ่ม300โหลดกระสุนไวขึ้น 2.5% งั้นของดีไว้ก่อนตอนแรกว่าจะเอาเลเวลอัพนะแต่คิดว่าเก็บลูกเหลือต้นเกมก็ไม่แย่อะไรมั้งเลยเอาสวอร์ดมาดีกว่านะครับมันจะได้มีชีวิตชีวาขึ้นต่อไปผมจะไปเอากล่องเหลืองครับไปหาลูกศรสีเหลืองบ้างฟาร์มไปกับเพื่อนสบายๆครับง่ายๆเลยมาถึงแล้วแอร์ดรอปกล่องดรอปกล่องดรอปรอบนี้เราเอาเป็นอะไรดีล่ะเลื่อนรีเจนไว้ขึ้นบวก5แล้วก็สกิลคูลดาวน์ลดลง 10% นะครับมีเลือดบวก500ด้วยเดี๋ยวผมเอารีเจนก่อนดีกว่าเผื่อไว้ปลดล็อกอาชีพเมนต์ด้วยนะครับอีควิปเมนต์ไอเทมแล้วก็ไปหากล่องสีเหลืองต่อไปหาดูอัพความสามารถตอนไม่มีรีเจนเนี่ยเลือดผมไม่รีเลยพอมีรีเจนนี่เลือดรีขึ้นมาไวขึ้นแล้วนะครับจะครบ 1,000 แล้วเนี่ยสีเขียวสัญญาณเขียวไม่มีนะครับกล่องอยู่ตรงกลางมีหัวใจด้วยว่ะแต่กล่องมันถูกกลุ่มล้อมด้วยซอมบี้การจะเข้าไปคือไม่ง่ายอะเลเวลเราอัพแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเฮลิคอปเตอร์สไตล์เหรอเดี๋ยวเอาความสามารถของตัวเอนจิเนียร์ก่อนดีกว่านะครับปล่อยสายฟ้าเรื่อยๆขอทางหน่อยครับทางไม่มีเลยงั้นเก็บเหรียญรอไปก่อนก็แล้วกันซอมบี้มันหนามากเข้าไม่ถึงกล่องเลยครับโอ้นี่แค่โหมดธรรมดานะเกมมันฮาร์ดคอร์กว่าโบเทโต้เยอะเออถึงกล่องแล้วโดนขวดหน่อยไม่เป็นไรได้กล่องมาครับในรอบนี้ไม่มีลดคูลดาวน์ของสกิลเลยเดี๋ยวเราจะเอาเป็นเลือดเพิ่ม150น่าจะดีป่ะเน้นอึดๆไว้ก่อนแล้วก็ต่อไปนะครับเทสลาปืนเราปล่อยสายฟ้ารอบๆตัวก่อนโดนขวดกล่องเขียวมาแล้วเดี๋ยวไปเอากล่องเขียวแป๊บนึงครับกี่ปล่อยสายฟ้าสกิลนะที่มันเป็นสายฟ้าเหมือน 3-4 แฉกนะครับมาแล้วในรอบนี้มีแทงค์มานะครับเอาแทงค์เพิ่ม300แล้วก็มีเกาะเพิ่มด้วยยังดีกว่าเลยครับเราแค่สวอร์ดตัวเดียวก็โอเคแล้วเอาสกิลความสามารถเพิ่มปล่อยสายฟ้าอย่างต่อเนื่องไปโอ้ตัวระเบิดว่ะมันปล่อยสารเคมีบางอย่างออกมาให้เราติดเชื้อนะครับมันไม่ได้มีแค่ซอมบี้ธรรมดาหมายจะเอาชีวิตเราไงมันมีพวกอย่างอื่นด้วยตัวอีลีทอะไรแบบเนี้ยโอ้ผมว่ายากว่ะจะไปเอาแม่เหล็กสายดูดซะหน่อยนะครับแต่โดนสกัดกันด้วยซอมบี้ทางเคลียร์แถมติดพิษด้วยเอาละได้ละดูดมาให้หมดดูดปุ๊บเลเวลอัพเลยอันนี้เฮลิคอปเตอร์สไตร์ปืนเทสลาขอเฮลิคอปเตอร์สไตร์ดีกว่านะครับอัพอีกครั้งนึงฮะเวลเยอะจัดแล้วเฮลิคอปเตอร์สไตร์เอามาเน้นสกิลช่วยเหลือของสวอร์ดเขามาแล้วเฮลิคอปเตอร์ไซต์ล่อซอมบี้ให้มันได้แบบนี้สิเอาอีกแล้วเอาเป็นเทสลาปืนของตัวละครหลักเลยดีกว่านะครับพอเราใช้ตัวเอนจิเนียร์แบบนี้เนี่ยทุกอย่างก็ดูอนาคตเลยใช่ไหมอาจจะออกแนวหลุดธีมไปเล็กน้อยแต่ก็พอได้โดนขวนเดี๋ยวไปเอากล่องเหลืองก่อนดีกว่านะครับตังค์900เราพอมีเงินกล่องเขียวมากแล้วแต่เรามาทางกล่องเหลืองอยู่เฮ้ยบอสมาบอสเข้าเฮลิคอปเตอร์ไปหน่อยบอสโดนสไตล์เข้าไปครับแต่ก็ยังไม่เจ็บเท่าไหร่นักนะเอากล่องเหลืองจึ๊บว้าวอันตรายมากนะครับเพิ่มเกาะเพิ่มมูฟเมนต์เอาเดินไวขึ้น 10% ก็แล้วกันเพราะว่าเอาไว้เดินเก็บกล่องไปเอากล่องเขียวต่อต้องหาโอกาสในการฆ่าบอสด้วยเนี่ยสายฟ้าผมสปอนไปแล้วเป็นสกิลส่วนตัวแต่เมื่อกี้เหมือนโดนไม่รอบตัวเท่าไหร่นักนะครับต้องมีดาเมจเพิ่มโอเคในรอบนี้เราจะเอาเป็นเอาแทงค์เพิ่มมาต้องการ DPS อีกนะครับช่วยยิงหน่อยก็แล้วกันปลดล็อกแล้วนี่คือฟูลสกอตแล้วนะครับสกอตเต็ม3คนเฮลิคอปเตอร์ไม่ชาร์จเนี่ยมันวิ่งไปก่อนโอ้โถเอ้ยผมต้องยืนแช่สู้แล้วอ่ะเพราะว่าจะได้ให้บอสเนี่ยโดนดาเมจจากตัวป้อมด้วยนะครับจะตามหมดแล้วเนี่ย
เจอกับบอสหน่อยมองไกลๆนึกว่าในเมซิสจากเรซิเดนต์อีวิลแม่เหล็กดูดดูดจนอัพเลยต่อไปลูกซองให้เพื่อนไหมไม่ดีกว่าเอาสไตล์ให้แรงขึ้นก่อนครับอันนี้เฮลิคอปเตอร์สไตล์มันน่าจะไม่ใช่แรงขึ้นเมื่อกี้มันเห็นว่าแค่ลดคูลดาวน์เฉยๆจะได้มาไวขึ้นแบบนี้คุณผู้ชมโอ้โดนพิษเรียบร้อยครับตาย ในวิซิตตายซะแล้วเคเวลเราอัพอีกครั้งหนึ่งต่อไปเอาสายฟ้าสายฟ้าต่อพอมันเข้ามาในเขตป้อมปราการเราเนี่ยเราก็เหมือนเป็นเทพเจ้าเลยนะครับไม่มีวันตายแล้วชิลเลยยังไงต่อดีเป้าหมายเราต่อไปคือการไปเอากล่องเหลืองครับฟ้าฟ้าโอ้สไปซอมบี้เฮลิคอปเตอร์สไปไปคือเปิดทางโล่งเลยพี่เขียวมาแล้วฮะสัญญาณ SOS SOS รอบนี้เอาเป็น Tesla ส่วนตัวปลดปล่อยความสามารถของตัวเองก่อนใช้กล่องเหลืองก่อนครับกล่องเหลืองมีใกล้กับมีไกลเอากล่องใกล้ๆกล่องใกล้ก็คือโอ้ที่สุดก็มาครับดาเมจอาวุธเพิ่มขึ้น 10% เราแรงขึ้นแน่ๆโอ้สไตล์หน่อยเพื่อนฉันจะไม่ไหวแล้วเนี่ยโอเคครับได้มาแล้วในรอบนี้สกิลสกิลแรงขึ้นก็คือพวกคอแรงขึ้นป้อมแรงขึ้นและสายฟ้าแรงขึ้นโอ้เรานี่มันโคตรเทพแต่อย่าเพิ่งดีใจไปครับนี่แค่ default mode นะเรายังไม่ได้ปลดล็อก endless mode เลยครับก็แบบนี้แหละแต่หลักๆคือเงื่อนไขผมน่าจะปลดล็อกตัวนักนูมาแล้วนะครับเพราะนักนูเนี่ยถ้าสมิธลอยตัวก็ปลดแล้วโอ้อะไรวะเนี่ยมีแมงวีแมงวันแต้มมาด้วยอุ้ยแม่ชีผีแม่ชีเดินนั่นเดินนั่นเดินนั่นมาใช่ไหมนะอ๋อเดินนั่นมันปล่อยแมงครับต้องฆ่าเดินนั่นก่อนนะเนี่ยเดินนั่นรีโหลดโอเคเดินนั่นตายแล้วเลเวลเราอัพนะครับโอ้คุณผู้ชมตัวแท้งเราสามารถใช้ซอบเบดได้เป็นปล่อยโดรนนะฮะนี่เลื่อยโดรนคล้ายๆการปล่อยป้อมอ่ะนะแต่นี่คือป้อมเคลื่อนที่ไปไหนต่อดีมีบอสแตกแล้วนะครับขึ้นเสียงแดงในแผนที่อยู่เดี๋ยวผมเก็บเงินก่อน SOS ปล่อยไปเพิ่มความสามารถด้วยการเก็บ SOS ดีกว่านะครับถึงแล้วด้านหน้านี่เองไปเป็นทางเลยครับพี่แต่ได้ทันที่เราผ่านมาซอมบี้ไม่ค่อยตามเลยถึง SOS แล้วครับ SOS ในรอบนี้เอาเป็นปืนเทสลาแรงขึ้นไปก่อนดีกว่าเอาให้สุดแทนตัวละครหลักก็เอาให้สุดก่อนทุกอย่างดูไวขึ้นแต่ยังยืนเฉยไม่ได้เนี่ยเรายังไม่แข็งพอครับผีแม่ชีมาอีกแล้วเดินนั้นมาและเดินนั้นก็ตายครับเลเวลเราอัพเลยในรอบนี้วางกับระเบิดดีไหมไม่ดีกว่าครับอัพสไตล์ของเฮลิคอปเตอร์เนี่ยให้มันสูงสุดเลยจะได้โอเวอร์พาวเวอร์ไว้อุ้ยตัวแล้วเนี่ยมันปล่อยพิษครับสกิลสายฟ้าอัลติเมทของเรานี่มันโหดจัดแต่มันมาช้าเฉยๆโอเคมาแล้วครับสำหรับสกิลในรอบนี้ขโมยเลือดบวก3ไหมคิดจะเข้าเดือนไวขึ้นเอาเป็นเดือนไวขึ้น 30% ดีกว่าโอ้บอสโอ้ตกใจสปอนป้อมต้องแคมเปอร์สู้เลยครับต้องเอาพ่อออกมาสู้กับพวกมัน2ตัวปะเนี่ยผมมัน2ตัวเลยคุณผู้ชมปีสายชนนั่นเองผมว่ารอบนี้น่าจะรอดยากแล้วมั้งป้อมออกหน่อยป้อมจะเก็บแม่เหล็กเอาเลเวลก่อนโอเคดูดเข้ามาผมต้องวางกับระเบิดเผื่อบอสเหยียบแล้วโอ้ยไวมากฉากตัดกลับมาได้ไวมากบอสเหยียบกับระเบิดครับตุ้มเลือดจะหมดแล้ว บอสตาย1ค่ะบอสได้1เลเวลเราอัพนะครับรอบนี้อัลติเมทต้องมาเต็มยังไม่ได้อัพสกิลปาระเบิดให้กับสวอร์ดเลยเนี่ยรอไปก่อนนะเพื่อนเฮ้ยนี่มันไอตัวใช้ขวานมาแล้วนะครับ
ไอตัวใช้ขวานจากในหนัง Silent Hill ไปขาย Silent Hill มันใช้อิโต้บังตออันใหญ่ๆไม่ใช่เหรอแต่เลือดผมรีไม่ทันแล้วอ่ะตอนเนี้ยแคมเปอร์ไม่ได้ว่ะต้องให้ฮอช่วยยิงยิงสวยครับฮอเกือบเก็บกล่องไม่ทันต่อไปเราจะเอาโหลดไวขึ้นเมื่อกี้เนี่ยคือถ้าเราไม่อัพอ่ะมันโหลดช้าอยู่ใช่ไหมล่ะอาจจะยิงได้ช้าลงนะครับพออัพรีคอยอุ๊ยอะไรเนี่ยเอาเป็นปาระเบิดดีกว่ายังไม่ใส่ความสามารถลูกซองให้กับตัวแทงค์เลยนะตอนนี้สกิลมันมารวมมากผมเริ่มงงๆแล้วแล้วผมก็จะตายแล้วด้วยครับเลือดเหลือร้อยกว่าเองเราจะไม่ไหวแล้วเพื่อนช่วยกันปรูทางหน่อยสายฟ้าปล่อยไปครับแต่ยังเก็บได้ไม่มากพอแก๊งฝันซิ่งจะวิ่งมาหาเรามันจะมาจามแล้วไปเก็บซิกแนลก่อนสัญญาณขอความช่วยเหลือปลดล็อกความสามารถเอามาเป็นกับระเบิดให้กับแทงค์ขอ GPS เพิ่มเติมมาอีกเออไปต่อไม่ได้เลยครับเราเสียชีวิตจากการพุ่งชนนะในรอบนี้เราวิ่งได้11นาที14วิฆ่าซอมบี้ไป 3,061 ตัวครับผมว่าก็ไม่เลวนะสำหรับการรันรอบแรกอ่ะก็เรายังไม่เก่งเลยครับเพราะว่าเราไม่มีแต้มเทรนนิ่งไปอัพความสามารถไงแต้มเทรนนิ่งคือแต้มที่เล่นจบแล้วจะได้มานะครับผมได้มา9แต้มจากการวิ่งรอบแรกก็แอบเสียดายครับที่ไม่ถึง15ทีแค่4ทีก็จะได้ตัวละครใหม่แล้วนะฮะแต่ดาเมจของเราเนี่ยมันยังไม่แรงพอครับต้องมาอัพเทรนนิ่งให้กับทีมก่อนสกิลแรกครับจะเป็นเพิ่มเลือดสกิล2เนี่ยทำให้เรามีเงินเยอะขึ้นสกิล3เพิ่มดาเมจสกิล4เพิ่มประสบการณ์สกิล5วิ่งเร็วขึ้นทั้งทีมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงปืนก่อนดีกว่าเพราะปืนเนี่ยทำให้เรายิงได้แรงขึ้นเคลียร์ซอมบี้ได้ไวขึ้นด้วยนะครับเหลือ3แต้มแล้วยังไงผมจะเก็บแต้มนี้ไว้อัพพวกปืนในอนาคตก็แล้วกันนะครับยังไม่ใช่กับอันอื่นนะเดี๋ยวมาเช็คความคืบหน้าตัวละครก่อนนะครับเอนจิเนียร์ผมต้องฆ่าอีก 1,940 ตัวครับถึงจะสามารถขึ้นแรง1แล้วก็ปลดล็อกปืนใหม่มาใช้ได้แรง2เนี่ยยังไม่บอกนะครับว่าต้องฆ่าเท่าไหร่แต่แรง2เหมือนจะเป็นโดมสายฟ้าขนาดใหญ่เอาเป็นว่าผมไปเล่นหลังไมค์ก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ปลดล็อกตัวละครให้ครบนะเมื่อครบแล้วเนี่ยเราก็จะกลับมาเล่นเอนจิเนียร์ให้ถึงรุ่งสางอีกครั้งนึงนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ก็จะพยายามละกันนะครับเอาละครับถ้าชอบในเกม Dead Another Zombie Survival ก็ฝากกดไลค์ Subscribe หรือ Super Tank จะขอบคุณอย่างสูงนะฮะคุณผู้ชมไปลองวิ่งวิ่งได้นานแค่ไหนก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะครับแต่ในวันนี้ผมขอพักก่อนดีกว่านะฮะไปฟาร์มหลังไม้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายฮะ